สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อยาย่าแล้วกันค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ45แล้วค่ะ45ทำงานอะไรครับผมเป็นพนักงานบัญชีครับคุยได้ครับค่ะคือมีปัญหาค่ะไปเช็คดูแล้วว่าเข้าวัยทองเร็วกว่ากำหนดก่อนหน้านี้คือไปรักษาแล้วหมอคุณหมอเขาก็ให้ยามาว่าถามก่อนอาการคืออะไรครับที่สังเกตประจำเดือนขาดหายค่ะไม่สม่ำเสมออย่างอื่นแล้วครับเรียกว่าเลือดจะไปลมจะมาไหมครับหนาวๆร้อนๆเป็นค่ะเป็นทุกอย่างหนาวๆร้อนๆแล้วพอเรื่องทางเพศมันก็น้อยลงอะค่ะเอาลงหรืออะไรเงี้ยก็น้อยมีผลยังไงกับคู่ชีวิตครับสามีเข้าใจนะคะเขาก็ดีมากอะค่ะเขาก็ช่วยเหลือตัวเองพบคุณหมอแล้วรักษายังไงครับครั้งแรกๆคุณหมอก็ให้ฮอร์โมนมาทานมันก็มาตามปกติครับแต่ว่าปัญหามันก็จะมีที่ว่าทั้งไม่มีอารมณ์ทางเพศแล้วก็น้ำหล่อลื่นในช่องคลอดก็มีน้อยอะค่ะพอเวลาเราจะมีเพศสัมพันธ์กันมันก็ทำให้เรารู้สึกเจ็บแล้วก็ไม่อยากมีครับนอกจากฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งใช้กินแล้วก็ยังมีฮอร์โมนที่เป็นเจลฮะเอสโตรเจนเจลที่ทาบริเวณผนังช่องคลอดเพราะว่าพอภาวะอันนี้จะทำให้ผนังมันบางลงอ่ะต้องมีเจลทาฮะแต่ต้องเป็นเอสโตรเจนมันหาซื้อตามร้านไข่ย้อมทั่วไปมีครับมีครับแต่ปรึกษาให้แพทย์เขาสั่งให้ก่อนครับจะได้รู้ว่าเป็นตัวไหนเป็นมันถือว่าเป็นยาอย่างหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับแต่ควรจะเป็นหมอสูที่ดูแลคุณอยู่อะฮะคือที่เขาสั่งยาฮอร์โมนเพศหญิงให้กินเพราะบางคนต้องทาด้วยอ่านคอมเมนต์แล้วพี่ก็แอบยิ้มอยู่ มีคนไม่น้อยเลยนะอยากได้ยินยาย่าโดนมีดบาด ยาเลยค่ะยาย่าก็แก่แล้ว ยาย่าอายเออพี่ก็เลยบอกว่า จะดีวะที่นั่งยิ้มๆกับจินตนาการตัวเองอ่ะจานเรื่องนี้สรุปยังไงครับอ่าฮะหมอที่ดูแลอยู่อ่ะคุณต้องให้ข้อมูลกับเขาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะว่ามันมีเจลที่ฮอร์โมนรักษาครับให้รู้ว่ามีมีคนด่านะจิตใจทำด้วยอะไรคือก็เลยขำในขำคือว่าทำไมยาย่าไปทำมีดบาดมันแย่ขนาดนั้นเลยวะมีคนจิตใจทำด้วยอะไรเคนะก็ให้มีความสุขทั้งเพศนะค่ะขอบคุณค่ะโอเคโอ้ย งี้เล้าเป่าติ้วไลฟ์สดตอบปัญหาเรื่องเพศทุกวันเสาร์เดือนละ1ครั้งพี่แล้วก็หมอโอดูแลน้องๆอยู่นะครับดูใน YouTube นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยครับแล้ว Facebook อ่ะอะดูใน Facebook ก่อนยังดูใน Facebook เหรอพูดยังอ่ะพูดแล้วยังเออผมข้าไป Facebook กดไลค์กดแชร์Facebook กดไลค์กดแชร์ครับกดอะไรแม่งกดไปฮะเวร